ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เรามาต่อกันค่ะครับผมรอดตัวเพราะเผลอครับใครเผลอยังไม่รู้เลยครับมีอยู่6คนโอ้โหยังไม่รู้เลยว่าใครจะเผลอก่อนใครหลายฝักหลายฝ่ายเหลือเกินนะคะครับบางทีเล่าไปก็งงไปเหมือนกัน เอาไปว่าตอนนี้มีชาย3หญิง3แต่ว่าหารกันไม่ลงตัวนะครับเหมือนกับว่าถ้าเป็นเกมก็โยงจับคู่ยังไม่ลงล็อกใช่เส้นมันยังพันๆกันอยู่นะคะเส้นมันไปกระจุกอยู่ตัวคนเดียวสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับผมฝ่ายชายมีบิลตันมีดาวเมอร์แล้วก็มีท่านเขาเดอร์ฟอร่าครับส่วนฝ่ายหญิงจะมีเกวนโดลีนจะมีแมรี่แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะมิลินดาครับค่ะบิลตันเนี่ยดูจะเป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดใช่แล้วก็ดูจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดคือดูเป็นคนดีทำงานเก่งแล้วก็อนาคตน่าจะได้เป็นท่านเซอร์ตามลุงก็เรียกว่าดูคุณสมบัติโอเคสุดในทุกๆด้านผู้ใหญ่ชอบผู้หญิงก็ชอบรองลงมาน่าจะเป็นท่านลอร์ดดาวเมอร์ไหมน่าจะใช่ครับไม่มีอะไรเสียหายครับรวยด้วยแต่อีตาเคาเดอฟอร่าเนี่ยมาจากไหนกิตติศัพท์ไม่ค่อยดีใช่ครับดูเป็นคนเจ้าชู้เป็นที่รู้กันถึงจะเป็นท่านเขาก็เถอะก็พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกสาวได้กับอีตาคนนี้ล่ะใช่ในส่วนของผู้หญิงบีลินดาเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าบิลตันเนี่ยรักบีลินดาใช่เพราะว่าแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนเกวนโดลีนคนนี้นี่พ่อรวยเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายส่วนแมรี่นี่ก็แมรี่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับก็ดูเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่ใช่เลดี้แมรี่ก็ดูจากในนี้ก็น่าจะเป็นคุณหนูคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คงเหมือนกับผู้หญิงสาวสวยรวยทั่วไปในยุคนั้นใช่แค่อาจจะสู้เกวนโดลินไม่ได้เล็กน้อยเกวนโดลินนี่น่าจะมีในแง่ของหน้าที่การงานไหมที่ดีกว่าเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นอธิบดีใช่แต่ว่าเลดี้เมรี่ก็มีแค่พี่ชายครับคือท่านลอร์ดดาวเมอร์เนี่ยนะคะแล้วก็มีตังค์เอาไปว่าทั้งคู่เนี่ยมีตังค์ด้วยกันทั้งคู่เลยแต่บีลินดาได้ไปค่ะ บีลินดาได้บิลตันไปเรียบร้อยแล้วนี่เรายังไม่รู้เลยว่าบีลินดานี่เขาเป็นใคร เดี๋ยวเราจะได้รู้กันต่อไปนะคะว่าในส่วนของบีลินดาว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถรักษาบิลตันเอาไว้ได้ไหมเพราะว่าคู่แข่งมาแรงกันเหลือเกินนะคะแล้วก็ลอร์ดดาวเมอร์จะได้เกวนโดลีนหรือเปล่าโอ้งงนี่เราก็งงยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าใครเผลอใครรอดนะคะนี่คือนิทานของนมส.ค่ะประนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งต้องขอบคุณหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีนะคะซึ่งเป็นหลานปู่ของนมส.ที่ท่านได้ส่งต้นฉบับมาให้กับห้องสมุดหลังใหม่ได้นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามฟังเรื่องนิทานของนมส.ซึ่งก็เล่าไปแล้วหลายเรื่องสามารถจะฟังควบคู่ไปกับนิทานเวตาลได้เลยนะคะตามอัธยาศัยเลยค่ะครับผมฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เลยนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันทาง Spotify Google Podcast YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Podbean นะครับแล้วก็สามารถติดต่อกับเราได้3ช่องทางค่ะติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย วันนี้นี่มีความเห็นจากชาว YouTube บ้างไหมคุณจิตรินโอ้โหมีพอสมควรเลยครับพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายเนาะครับแจ้งชาว YouTube กันเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาตอบความเห็นของชาว YouTube ที่ได้แสดงความคิดความเห็นไว้ค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามตอนจบกันเลยค่ะกับเรื่องรอดตัวเพราะเผลอตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นความยากลำบากของบิวตันไม่น้อยละค่ะในการที่จะประคับประคองตัวเองในสถานการณ์ที่หลายฝ่ายคือสองฝ่ายคาดหวังในตัวเขาคือในส่วนของลอร์ดดัลเมอร์ซึ่งเป็นเพื่อนกันก็อยากจะให้บิวตันช่วยดูแลน้องสาวเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้เขาเดอฟอร่าเนี่ยมาเกาะแกะเลดี้เมรี่บิวตันเองก็เสี่ยงในการที่จะดูแลเลดี้เมรี่เพื่อให้พ้นจากเคาเดอฟอร่าซึ่งถ้าเกิดทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าเขาก็จะมีโอกาสดูแลเกวนโดลีนลูกสาวของนายน้อยลงก็แปลว่าเหลือทางไว้ให้ลอร์ดดัลเมอร์มากขึ้นส่วนเลดี้โคเมียของนายนั้นบางทีอาจจะมีโอกาสที่เลดี้โคเนี่ยจะชอบท่านเขาเดอฟอร่าอาจจะเป็นเพราะต้องการจะเปิดทางให้เขาเดอฟอร่าได้กับเลดี้เมรี่ตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งคือหมายถึงเลดี้โคแม่ของเกวนโดลีนที่เปิดทางให้เขาเดอฟอร่าเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องการจะเปิดช่องให้เขาเดอฟอร่ามาจีบเลดี้เมรี่แล้วถ้าเกิดเขาเดอฟอร่าจีบเลดี้เมรี่ติดก็เท่ากับว่าเลดี้เมรี่ก็จะได้ไปพ้นไม่ต้องมาแย่งบิวตันกับเกวนโดลีนก็จะได้ทางสะดวกและเลดี้โคก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าบิวตันไม่ได้แต่งกับเกวนโดลีนแต่ไปได้กับเลดี้เมรี่ก็จะดีซะอีกเพราะว่าเลดี้เมรี่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนมีตังค์คือครอบครัวของเลดี้เมรี่เป็นคนมีเงินเป็นเศรษฐีบิวตันก็คงจะมีชีวิตที่สุขสบายดังนั้นเลดี้เมรี่จึงเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเกวนโดลีนทีนี้ข้างฝ่ายเกวนโดลีนนั้นตอนแรกๆก็เฉยดีอยู่แต่พอไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เห็นบิวตันเข้าใกล้กับเลดี้เมรี่พอๆกับที่เข้าใกล้ตัวเองเกวนโดลีนก็เกิดหึงขึ้นมาแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นแฟนกับบิวตันก็ตามคือหึงทั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้มีพันธสัญญาอะไรกันส่วนทางด้านของบีลินดาตอนนี้ก็อยู่ในลอนดอนคนเดียวเมื่อบิวตันผู้เป็นสามีที่เพิ่งจะแต่งงานกันหมาดๆเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์กับสาวๆบีลินดาก็ได้แต่นั่งร้องไห้นอนร้องไห้เดินร้องไห้ยืนร้องไห้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนวันหนึ่งมีคนมาหาสาวใช้เข้ามาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงสองคนมาหาตอนนี้คอยอยู่ในห้องรับแขกบีลินดาก็นึกประหลาดใจว่าใครมาหาปรากฏว่าคนที่มาหานั้นไม่ใช่คนอื่นแต่กลับเป็นพี่สาวพี่เขยแล้วก็พี่ชายของตัวเองบีลินดาก็วิ่งเข้าไปกอดพี่สาวแล้วก็ร้องไห้ ถามอะไรก็ไม่ตอบสะอึกสะอื้นอยู่หลายนาทีพอค่อยบรรเทาความเศร้าโศกลงบ้างแล้วก็เล่าเรื่องให้พวกพี่ทั้งสามฟังว่าตั้งแต่เธอหนีมาแต่งงานกับบิลตันได้อยู่ด้วยกันแค่วันกว่าๆเท่านั้นบิลตันก็ต้องจากไปกับนายสุดท้ายก็เล่าความทุกข์ซึ่งเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องปิดบังการแต่งงานแล้วก็ขอให้พี่ๆช่วยเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนพอปีลินดาเล่าปัญหาและความทุกข์ของตัวเองให้พี่ๆฟังเรียบร้อยแล้วปีลินดาจึงได้ทราบข่าวสำคัญที่พี่ๆซึ่งในที่นี้หมายถึงพี่สาวพี่ชายแล้วก็พี่เขยมาแจ้งให้ทราบข่าวสำคัญนั้นก็คือข่าวเกี่ยวกับพ่อของเธอเวลานี้พ่อป่วยมากตอนที่บิลินดาหนีไปนั้นถึงพ่อจะทราบเขาอยู่บางๆก็ไม่ทราบแน่แล้วก็หาพลตระเวนลับให้ตามข่าวสืบอยู่เป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่สำเร็จพอพ่อเสียใจมากเข้าทุกทีก็เลยป่วยเพราะว่าพ่อก็อายุมากแล้วพอมาภายหลังพวกพลตระเวนกลับมาสืบได้ข่าวจึงไปพาพวกพี่มาพวกพี่ขอให้บิลินดากลับบ้านเพราะถ้าไม่อย่างนั้นพ่อจะตายก็เป็นได้นะส่วนเรื่องโทษทั้งหลายนั้นพวกพี่รับรองว่าจะยกเลิกให้ขอแต่ให้กลับไปหาพ่อเท่านั้นก็พอต่อไปจะจัดแจงอย่างไรก็พูดกันทีหลังแล้วกันนี่คือสิ่งที่พี่ชายพี่สาวแล้วก็พี่เขยได้กล่าวกับทางบีลินดาคือเรื่องของเรื่องก็คือพ่อป่วยไม่สบายก่อนหน้านี้บิดาของบีลินดานั้นต้องการที่จะให้บีลินดาแต่งงานกับมิสเตอร์ยอนแบรินส์ซึ่งเป็นเศรษฐีลูกพี่ลูกน้องอันนี้เป็นความประสงค์ก่อนที่บีลินดาจะแต่งงานไปกับบิลตันเพราะว่าพ่อของบีลินดาก็ไม่รู้ว่าบีลินดารักอยู่กับบิลตันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทางพี่สาวพี่เขยแล้วก็พี่ชายก็ขอร้องให้บีลินดากลับบ้านเพื่อที่จะให้พ่อซึ่งมีอายุมากแล้วนั้นรอดชีวิตไปครั้งหนึ่งเพราะถ้าไม่กลับเนี่ยพ่อจะตรอมใจแล้วก็จะเสียใจมากกับการที่ลูกสาวจากไปมาถึงตอนนี้บีลินดาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องกลับบ้านไปกับพี่แล้วก็พี่เขยและการที่บีลินดาต้องอยู่คนเดียวถึง 12-13 วันนั้นก็ทำให้บีลินดาอยากจะกลับบ้านอยู่ด้วยเมื่อจัดแจงสั่งการงานในบ้านเสร็จเรียบร้อยบีลินดาพร้อมกับพี่สาวพี่เขยแล้วก็พี่ชายก็ขึ้นรถขับไปที่สถานีเมื่อไปถึงสถานีบีลินดาก็ส่งโทรเลขไปถึงบิลตันบอกว่าพี่น้องมาตามต้องกลับบ้านด่วนเราถึงทางบิลตันบ้างบิลตันซึ่งตอนนี้ต้องรับบทเป็นพี่เลี้ยงเลดี้เมรี่บิลตันก็คิดถึงเมียซึ่งทิ้งเอาไว้ข้างหลังก็คือคิดถึงบีลินดาแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรับภาระที่ลอร์ดดัลเมอร์ทิ้งเอาไว้คือช่วยดูแลเลดี้เมรี่เพื่อที่จะไม่ให้ท่านเขาเดลฟอร่าเนี่ยมาเกาะแกะหรือว่ามาจีบภารกิจนี้ก็ทำให้บิลตันรู้สึกหนักอกหนักใจอยู่หลายวันเพราะถ้าเกิดว่าจะคลุกกับเลดี้เมรี่มากเกินไป เกวนโดลินก็จะโมโหแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับเขาอีกทั้งจะทำให้เลดี้โคลคือเมียของนายก็จะผ่านไม่พอใจไปด้วยเพราะฉะนั้นบิลตันก็เลยต้องทิ้งเลดี้เมรี่ให้ดูแลตัวเองคือดูแลบางเวลาดูแลบ้างทิ้งบ้างแล้วก็ช่วงที่บิลตันให้เลดี้เมรี่ดูแลตัวเองก็เป็นช่องที่จะให้เขาเดอฟอร่าเข้าไปจีบเลดี้เมรี่ได้คือไม่ได้ดูแลตลอดเวลายังพอมีช่องยังพอมีเวลาและถึงแม้ว่าเลดี้เมรี่จะแสดงกิริยาตรงๆว่าไม่ชอบเขาเดอฟอร่าแต่เขาเดอฟอร่านั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเมื่อเกิดรักเลดี้เมรี่ขึ้นแล้วเขาเดอฟอร่าก็ไม่หยุดพยายามที่จะทำให้เลดี้เมรี่รักตัวเองให้ได้เขาก็ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกๆว่าถึงไม่ชอบตอนนี้เดี๋ยวก็คงจะชอบภายหลังได้คืนวันหนึ่งเซอร์เอ็ดมันโคมีธุระเขียนหนังสืออยู่ในห้องคนเดียวเกวนโดลินกับบิลตันนั่งคุยกันอยู่ที่เฉลียงเลดี้โคกับเลดี้เมรี่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นมีเขาเดอฟอร่าเข้าไปอยู่ด้วยเกวนโดลินกับบิลตันนั่งอยู่ที่เฉลียงก็พูดคุยกันเบาๆเกวนโดลินก็ถามบิลตันว่าหมู่นี้ฉันสังเกตว่าท่านเป็นพี่เลี้ยงของเมรี่บิลตันได้ฟังก็ออกจะหนักใจตอบกลับไปว่าดาวเมอร์ขันแท้ๆอยู่ดีๆก็ไปเสียได้ก็เขาอยากจะให้ท่านดูแลน้องสาวแทนกระมังแต่ฉันเข้าใจว่าท่านเองก็ยินดีนี่นาบิลตันนึกถึงการที่ดาวเมอร์ได้สั่งไว้จะบอกเกวนโดลินออกไปก็ไม่แน่ใจจะตอบว่าไม่ยินดีก็ฟังไม่สู้เพราะจะบอกว่ายินดีอีกฝ่ายก็จะโมโหเอาบิลตันก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรพอเกวนโดลินถามต่อไปอีกว่าแต่ท่านก็ยินดีไม่ใช่หรอบิลตันไม่ทราบว่าจะพูดว่าอะไรก็พูดออกไปทื่อๆบอกว่านี่หล่อนไม่ทราบหรือไงว่าฉันไม่อยากจะแบ่งเวลาออกไปสำหรับการหลายอย่างที่บิลตันพูดดังนั้นจะหมายความว่าอะไรก็ยากที่จะบอกได้บางทีจะไม่ได้หมายความว่าอะไรหมดเพียงแต่พูดออกไปเท่านั้นแต่ผู้หญิงก็มักจะเข้าใจความเอาได้ง่ายๆและถึงพูดแบบไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยผู้หญิงก็คงเข้าใจเอาอย่างหนึ่งจนได้อยู่นั่นเองข้างฝ่ายเกวนโดลินในเวลานั้นก็เข้าใจไปว่าการที่บิลตันพูดแบบนี้หมายความว่าบิลตันไม่อยากจะแบ่งเวลาไปเอาใจใส่กับเลดี้เมรี่เลยมีเวลาอยู่แค่ไหนก็อยากที่จะเอาใจใส่ปฏิบัติเฉพาะเกวนโดลินเท่านั้นคือเข้าใจเอาเองพูดให้มันกำกวมเข้าไว้เมื่อเข้าใจเอาเองได้แบบดังนี้เกวนโดลินก็ก้มหน้าลงดูรองเท้าตัวเองหน้าแดงด้วยความเขินคือคิดเข้าข้างตัวฝ่ายบิลตันเมื่อเห็นเกวนโดลินทำอาการเช่นนั้นก็เฉลียวใจขึ้นมาทันทีว่าตายละตัวเองเนี่ยได้เผลอพูดที่ทำให้เกวนโดลินฟังแล้วเข้าใจผิดว่ากำลังจีบเกวนโดลินบิลตันก็ไม่ทันที่จะพูดว่าอะไรต่อไปพอดีเสียงประตูห้องนั่งเล่นก็เปิดเลดี้เมรี่วิ่งกระหืดกระหอบออกมาหยุดยืนแล้วก็พูดว่าฮ่าขดอะไรก็ไม่รู้ทางฝ่ายเกวนโดลินก็คิดว่าเลดี้เมรี่เนี่ยว่าบิลตันว่าทำไมบิลตันถึงมานั่งคุยกับเกวนโดลินคือไอ้คำว่าคนอะไรไม่รู้เนี่ยคิดว่าบิลตันก็นึกโกรธ แต่ก็พยายามที่จะสงบจิตสงบใจเอาไว้เป็นแต่เพียงถามออกไปว่าอะไรกันเลดี้เมรี่ก็บอกว่าก็ท่านเขาเดลฟอร่านั่นแน่นั่งอยู่ในห้องรับแขกเมื่อกี้พอเลดี้โคลลุกออกมาก็วิ่งเข้ามานั่งข้างๆแล้วก็ชวนฉันแต่งงานบอกว่าถ้าไม่ยอมก็จะจับข้อมือเอาไว้แล้วก็จะไม่ปล่อยนี่ฉันเพิ่งสลัดหลุดหนีมาได้คนอะไรก็ไม่รู้เกวนโดลินก็เลยขอโทษเลดี้เมรี่แล้วก็ขอโทษบิวตันด้วยขอโทษในใจแต่ป่าก็ตอบกลับไปว่าอะไรน่าเกลียดจริงๆคอยระวังอย่าให้พบกับเขาตัวต่อตัวอีกก็แล้วกันนะสักครู่หนึ่งพอได้เวลาต่างคนก็ต่างไปนอนส่วนบิวตันเมื่อผู้หญิงไปนอนกันหมดแล้วชายหนุ่มก็นั่งจุดบุหรี่แล้วก็ตรึกตรองถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นลอร์ดดาวเมอร์ก็ได้ออกปากฝากน้องสาวไว้แล้วเราก็ได้รับรองว่าจะไม่ให้เขาเดอฟอร่ากวนเลดี้แมรี่ได้แต่นี่เขาเดอฟอร่าก็ได้มากวนเลดี้แมรี่ครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเขียนจดหมายไปบอกลอร์ดดาวเมอร์เมื่อจะทำอย่างไรก็จะได้ทำภายหลังเมื่อบิลตันคิดตกลงในใจอย่างนั้นแล้วเขาก็เขียนจดหมายถึงลอร์ดดาวเมอร์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เข้านอนพอรุ่งเช้าบิลตันก็ได้รับโทรเลขจากบีลินดาที่แจ้งข่าวว่าต้องกลับไปบ้านโทรเลขกล่าวเอาไว้แต่สั้นๆว่าพี่น้องมาตามพบวันนี้ต้องกลับบ้านคือบอกแค่นี้แต่บิลตันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใจของบิลตันก็เหาะชิวกลับไปที่ลอนดอนคือตัวอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แต่ใจนั้นไปอยู่กับบิลินดาด้วยความเป็นห่วงและก็ด้วยความสงสัยด้วยเหตุนี้บิลตันจึงไปขออนุญาตกับเซอร์เอ็ดมันโคว่าผมได้รับโทรเลขจากลอนดอนเป็นการร้อนที่สุดผมขออนุญาตกลับในวันนี้เลยถ้าท่านเซอร์ต้องการจะให้รีบกลับแล้วก็คงจะกลับมาได้ในไม่กี่วันนักเมื่อเซอร์เอ็ดมันอนุญาตบิลตันก็ลาพวกที่พักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เดินทางกลับลอนดอนในบ่ายวันนั้นเองเวลาที่เดินทางระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับลอนดอนนั้นบิลตันก็ได้แต่คิดในใจว่าเมื่อไหร่จะได้รู้เรื่องแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นเรื่องอย่างไรกันแน่กับการที่บีลินดาต้องกลับบ้านไปพร้อมกับพี่ชายพี่สาวแล้วก็พี่เขยส่วนเรื่องเลดี้เมรี่นั้นบิลตันก็ตั้งใจไว้แต่เพียงว่าจะพบกับลอร์ดดาวเมอร์แล้วก็จะแนะนำให้ลอร์ดดาวเมอร์กลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปดูแลน้องสาวด้วยตัวเองหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ให้เรียกเลดี้เมรี่เนี่ยกลับลอนดอนซะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำทีหลังอยู่เองคือเป็นเรื่องของคนอื่นเพราะว่าบิลตันเองก็มีเรื่องที่จะต้องรู้ให้ได้เกี่ยวกับการที่บีลินดาเนี่ยกลับบ้านของเธอพอไปถึงลอนดอนบิลตันก็ตรงไปที่บ้านแล้วก็พบจดหมายของบีลินดา2ฉบับฉบับหนึ่งบอกว่าถ้าบิลตันกลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งตามบีลินดาไปเพราะว่าเธอจะต้องดูอาการของบิดาเสียก่อนฉบับที่2บอกว่าบิดาตกลงอนุญาตเรื่องแต่งงานแล้วบิลตันจะตามไปก็ได้ดังนี้บิลตันก็เลยตามบีลินดา ไปที่บ้านของบีลินดาคือบ้านพ่อของบีลินดาบิลตันก็เลยกลายเป็นลูกเขยนับเป็นพวกพี่น้องไปอีกคนหนึ่งแต่ก็ยังหามีโอกาสที่จะเล่าสุขทุกข์ในเรื่องที่ต้องปิดบังการแต่งงานนั้นไม่แต่ว่าในส่วนครอบครัวของบีลินดานั้นก็ได้ทราบว่าบิลตันเองก็เป็นลูกคนมีตระกูลแล้วก็มีหน้าที่การงานเป็นเลขานุการของท่านอธิบดีคนหนึ่งอยู่ในลอนดอนเป็นคนที่มีหลักแหล่งดีพอที่จะยกลูกสาวให้ได้คือทางฝ่ายของบิลินดาก็เพิ่งได้รู้จักบิลตันแล้วก็คงพออกพอใจในคุณสมบัติของบิลตันทั้งในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ชาติตระกูลด้วยฝ่ายทางสวิตเซอร์แลนด์ในคืนวันที่บิลตันกลับลอนดอนนั้นเขาเดอฟอร่าก็ได้สะกดรอยตามเลดี้เมรี่แล้วก็พยายามที่จะอ้อนวอนขอเลดี้เมรี่แต่งงานเลดี้เมรี่คิดดูไม่เห็นมีเพื่อนที่จะช่วยกันเขาเดอฟอร่าให้ห่างออกไปได้และทางออกสงสัยว่าจริงๆแล้วงานนี้เลดี้โคลส์น่าที่จะสนับสนุนเขาเดอฟอร่าอยู่เบื้องหลังด้วยดังนั้นในคืนวันนั้นเลดี้เมรี่ก็เลยจัดแจงเก็บของลงหีบวันรุ่งขึ้นก็เขียนจดหมายฝากเอาไว้ให้เลดี้โคลบอกว่าได้รับโทรเลขให้รีบกลับลอนดอนก็คือเขียนจดหมายโกหกทางเลดี้โคลเพื่อที่จะหาเรื่องกลับลอนดอนแล้วก็ทำทีเป็นบอกว่าได้รับโทรเลขด่วนต้องรีบกลับเสียใจที่ไม่สามารถลาเลดี้โคลได้เพราะว่ารถไฟออกแต่เช้าจากนั้นเลดี้เมรี่ก็ขึ้นรถไฟแล้วก็กลับลอนดอนคนเดียวส่วนลอร์ดดัลเมอร์นั้นวันที่ได้รับจดหมายจากบิลตันก็เป็นวันที่เขาหมดธุระแหละคือเสร็จธุระพอดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจัดแจงเก็บเสื้อผ้าขึ้นรถไฟกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์อีกบังเอิญก็สวนกับน้องสาวคือน้องสาวก็กลับลอนดอนในขณะที่พี่ชายก็เดินทางจากลอนดอนไปสวิตเซอร์แลนด์ไปสวนกันกลางทางเมื่อไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ลอร์ดดัลเมอร์ก็ได้รู้ว่าเลดี้เมรี่กลับไปลอนดอนซะแล้วคือได้กลับไปภายหลังบิลตันวันหนึ่งลอร์ดดัลเมอร์ก็ค่อนข้างสบายใจแล้วก็ออกจะยินดีเพราะเข้าใจว่าที่เลดี้เมรี่กลับไปลอนดอนภายหลังจากที่บิลตันกลับไปลอนดอนวันหนึ่งนั้นเลดี้เมรี่กับบิลตันคงจะรู้กันคือประมาณว่าสองคนนี้น่าจะนัดกันและการที่บิลตันไม่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นก็เป็นการเปิดช่องที่จะให้ลอร์ดดัลเมอร์ได้มีโอกาสเข้าใกล้เกวนโดลินมากขึ้นเพราะฉะนั้นลอร์ดดัลเมอร์ก็เลยพอใจที่จะพักอยู่สวิตเซอร์แลนด์ต่อไปแล้วก็ให้น้องสาวคอยอยู่ในลอนดอนก่อนให้เหตุผลกับตัวเองว่าเลดี้เมรี่จะไปพักอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงของพ่อที่ไหนก็ได้แต่ความพอใจของเกวนโดลินไม่ได้เหมือนกับความพอใจของลอร์ดดัลเมอร์คือเกวนโดลินไม่อยากจะอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปอีกแล้วเพราะเธอเข้าใจว่าการที่เลดี้เมรี่รีบกลับลอนดอนนั้นเป็นเหตุผลเดียวกับที่ลอร์ดดัลเมอร์เข้าใจคือเข้าใจว่าบิลตันกับเลดี้เมรี่เนี่ยรู้กันนัดกันคิดว่าสองคนนี้นัดกันกลับลอนดอนโดยที่บิลตันเนี่ยทำทีเป็นกลับก่อนเกวนโดลินก็เลยรู้สึกโกรธแล้วก็อยากจะรู้ว่าบิลตันกับเลดี้เมรี่คิดอ่านอย่างไรกันแน่เกวนโดลินสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาอยู่ด้วยกันบิลตันก็ดูเอาใจใส่กับเธอมากกว่าเลดี้เมรี่ ถ้าคนทั้งสองรักใคร่ชอบพอกันแล้วคือเกวนโดลินก็ไม่แน่ใจเพราะสังเกตว่าตอนที่อยู่ด้วยกันก็ดูบิวตันเอาใจใส่กับตัวเธอมากกว่าเลดี้เมรี่เพราะฉะนั้นถ้าคนทั้งสองจะรักชอบกันแล้วเกวนโดลินไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเธอเข้าใจผิดไหมเหมือนกับดูๆไปบิวตันก็ไม่ได้ชอบเลดี้เมรี่แล้วทำไมถึงกลับลอนดอนในเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วยเหตุที่มาดูน่าสงสัยเกวนโดลินก็เลยอยากจะกลับลอนดอนไปบ้างเพื่อที่จะดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่ด้วยเหตุนี้เกวนโดลินก็เลยไปอ้อนวอนพ่อกับแม่บอกว่าอยากจะกลับลอนดอนบังเอิญก็เป็นเวลาที่เซอร์เอ็ดมันคิดถึงงานที่ทิ้งเอาไว้ก็อยากจะกลับบ้านด้วยเหมือนกันดังนั้นเกวนโดลินพ่อแม่แล้วก็ลอร์ดดัลเมอร์ก็เลยตกลงที่จะกลับลอนดอนในวันรุ่งขึ้นทีนี้บ้านของบิลินดาภรรยาของบิวตันนั้นอยู่ที่สกอตแลนด์การที่บิวตันขึ้นไปอยู่ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสมาชิกในครอบครัวของบิลินดาเรียบร้อยแล้วนั้นพอบิวตันได้ทราบข่าวจากทางโทรเลขว่านายกลับมาที่ลอนดอนแล้วบิวตันก็คิดว่าเขาจะเปิดเผยเรื่องงานแต่งงานสักทีคือไม่อยากจะปิดบังต่อไปแล้วจะเป็นยังไงก็ให้เป็นกันให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยเพราะถึงจะปิดไว้ก็คงไม่ได้อีกแล้วคือทางครอบครัวของบิลินดาก็รู้แล้วด้วยแต่เมื่อบิลตันไปพบกับเซอร์เอ็ดมันก็ยังหาโอกาสที่จะบอกไม่ได้ก็ต้องรออยู่ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะบอกเมื่อนั้นเพราะบิลตันได้บอกกับบิลินดาไว้ว่าจะพยายามกลับไปสกอตแลนด์ในวันสองวันนั้นเพื่อที่จะไปรับบิลินดาให้กลับมาอยู่ลอนดอนด้วยกันแต่ว่าบิลตันอยากจะบอกกับนายซะก่อนในส่วนของบิลินดานั้นก็ยังคงอยู่ที่สกอตแลนด์เพราะว่าพ่อของเธอก็อยากจะให้บิลินดาอยู่ที่สกอตแลนด์ต่อไปอีกสัก 2-3 วันด้วยข้ามฝ่ายเลดี้เมรี่เมื่อถึงลอนดอนทราบข่าวว่าพี่ชายกลับไปสวิตเซอร์แลนด์สวนกันเธอก็พักอยู่ในลอนดอนอีก 2-3 วันแล้วก็เขียนหนังสือไปถึงเลดี้เฮาสตันลูกพี่ลูกน้องของพ่อที่กำลังพักอยู่ที่สกอตแลนด์ว่าจะไปอยู่ด้วยสัก 2-3 วันก่อนที่พี่ชายจะกลับพอได้รับจดหมายตอบตกลงเลดี้เมรี่ก็ขึ้นไปสกอตแลนด์แต่ก็ไม่พบกับบิลตันด้วยเหตุดังนี้เมื่อเกวนโดลินกลับมาถึงลอนดอนจึงได้พบแค่บิลตันคนเดียวแล้วก็รู้ว่าเลดี้เมรี่ขึ้นไปพักอยู่สกอตแลนด์เสียแล้วเกวนโดลินก็เลยอ่านเรื่องไม่ออกว่าคนทั้งสองมีความติดต่อกันอย่างไรแน่และเกวนโดลินก็ออกรู้สึกกลับใจหน่อยๆว่าการที่คิดว่าเลดี้เมรี่ตามบิลตันกลับลอนดอนด้วยกันนั้นเธอน่าจะคิดผิดเธอน่าจะมโนน่าจะไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเกวนโดลินก็เลยต้องนิ่งอยู่แล้วก็สังเกตกิริยาของบิลตันปรากฏว่าการกลับมาพบกันครั้งนี้เกวนโดลินก็สังเกตว่าบิลตันไม่ค่อยจะเอาใจใส่ใกล้ชิดกับตัวเธอมากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดคือไม่รู้ว่าบิลตันนี่ตกลงใจแล้วว่าจะเปิดเผยการแต่งงานเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเอาใจใส่เธออีกต่อไปแต่เรื่องนี้เกวนโดลินยังไม่รู้พอวันรุ่งขึ้นบิลตัน ก็ได้รับจดหมายจากเกวนโดลินแม่ฉันขอให้ฉันเขียนจดหมายมายังท่านว่าถ้าท่านจะมากินอาหารกลางวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงครึ่งได้แล้วจะมีความยินดีมากแล้วเมื่อกินอาหารแล้วก็จะเลยไปดูมาติเน่เบลออฟนิวยอร์กมาติเน่เบลออฟนิวยอร์กเป็นชื่อของละครที่เล่นในเวลาบ่ายเรื่องนางงามเมืองนิวยอร์กทีนี้วันที่เชิญกินอาหารกลางวันนั้นก็บังเอิญเป็นวันเดียวกับที่บิลตันนัดบิลินดาเอาไว้ว่าจะกลับไปหาที่สกอตแลนด์แต่เมื่อบิลตันยังไม่ได้แจ้งเรื่องที่ได้แต่งงานให้เซอร์เอ็ดมันได้ทราบและเมื่อได้รับเชิญเลี้ยงอาหารกลางวันบิลตันก็เห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเล่าเรื่องให้เซอร์เอ็ดมันฟังคือตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ล่ะในการที่จะเปิดเผยความจริงว่าแต่งงานแล้วดังนั้นบิลตันก็เลยตกลงเขียนหนังสือ2ฉบับฉบับหนึ่งถึงเกวนโดลินบอกว่ารับเชิญในการไปรับประทานอาหารกลางวันอีกฉบับหนึ่งเขียนถึงภรรยาคือบิลินดาแจ้งเหตุที่จะต้องเลื่อนวันกลับไปสกอตแลนด์แล้วก็รีบส่งพอตกบ่ายเกวนโดลินได้รับจดหมายจากบิลตันเมื่อเธอฉีกออกอ่านก็พบกับจดหมายที่มีใจความว่าถึงแม่เจ้าพระคุณยอดที่รักด้วยพรุ่งนี้ฉันจะขึ้นไปสกอตแลนด์ยังไม่ได้เสียแล้วเพราะเรื่องที่จะมาบอกเซอร์เอ็ดมันโคนั้นยังหามีโอกาสบอกไม่เช้าวันนี้ได้รับจดหมายมิสโคเชิญไปกินข้าวกลางวันบางทีจะเป็นโอกาสที่จะเล่าเรื่องให้เซอร์เอ็ดมันฟังได้เพราะฉะนั้นฉันกำลังจะเขียนจดหมายไปถึงมิสโคเดี๋ยวนี้ว่าจะไปกินข้าวกลางวันตามที่เชิญมานั้นถ้าฉันจะขึ้นไปสกอตแลนด์ได้เมื่อไหร่จะบอกมาทีหลังและนี่เองเป็นการเริ่มของเรื่องที่ลงท้ายคือเมื่อบิลตันเขียนถึงบิลินดาและถึงเกวนโดลินเสร็จเรียบร้อยดันเขียนจ่าหน้าซองสลับกันจดหมายที่ถึงบิลินดาจึงไปถึงเกวนโดลินจดหมายถึงเกวนโดลินจึงไปถึงบิลินดาเป็นการยุ่งกันใหญ่แปลว่าบิลตันจะหาทางแก้ตัวอย่างไรไม่ได้แล้วส่วนเกวนโดลินนั้นเมื่อได้อ่านจดหมายบิลตันก็ประหลาดใจยืนนิ่งอยู่สักครู่ใหญ่แล้วก็เข้าใจโดยการคิดไปเองว่าการที่เลดี้แมรี่ตามบิลตันกลับจากสวิตเซอร์แลนด์นั้นได้มีการนัดแนะกับบิลตันจริงตามที่เธอเข้าใจแต่แรกในขณะนั้นเลดี้เมรี่อยู่สกอตแลนด์บิลตันกำลังจะตามเลดี้เมรี่ขึ้นไปที่สกอตแลนด์โดยนัดแนะกันและถึงกับเรียกกันว่าแม่เจ้าประคุณยอดที่รักและใจความที่บิลตันบอกว่าในจดหมายจะบอกเซอร์เอ็ดมันโคคือจะบอกว่าได้มั่นกับเลดี้เมรี่แล้วก็จะแต่งงานกันนั่นแหละอันนี้คือความเข้าใจของเกวนโดลินที่เข้าใจว่าแม่เจ้าประคุณยอดที่รักนั้นหมายถึงเลดี้เมรี่เมื่อเกวนโดลินมโนโดยตลอดเช่นนี้แล้วเธอก็เกิดความข้างแค้นเป็นกำลังโกรธมากเดินไปเดินมาอยากจะร้องไห้ด้วยความแค้นแต่ครั้นจะร้องไห้ก็อายตัวเองเป็นการอีหลักอีเหลือพอดีลอร์ดดัลเมอร์มาเห็นเข้าลอร์ดดัลเมอร์ก็แปลกใจก็ถามเกวนโดลินว่าวันนี้หล่อนไม่สบายไปเหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรขอบใจแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีอยู่สักหน่อยหวังใจว่าท่านจะไม่ถือโทษ ถ้าหล่อนจะให้ฉันพยายามรักษาความโกรธของหล่อนให้เบาลงแล้วฉันก็ยินดีนักและคงจะพยายามเต็มกำลังท่านจะทำอย่างไรถ้าหล่อนจะให้ฉันเป็นหมอแล้วหล่อนจะต้องบอกฉันก่อนว่าโรคเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ท่านทราบอาการแล้วท่านจะต้องทราบเหตุที่โรคเกิดขึ้นนั้นทำไมได้เล่าถ้าฉันรักษาหล่อนหายแล้วหล่อนจะยอมให้ฉันรักษาและดูแลหล่อนไปตลอดชีวิตเหรอเกวนโดลินได้ฟังก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าลอร์ดดัลเมอร์ขอแต่งงานแบบอ้อมๆแต่ใจก็ยังไม่กล้าที่จะตอบออกไปก็ก้มหน้าก้มตาอยู่สัก 2-3 อึดใจแล้วก็เงยหน้าขึ้นแลดูตาลอร์ดดัลเมอร์ลอร์ดดัลเมอร์รู้กิริยาก็จับมือเกวนโดลินมาถือเอาไว้ทั้งสองข้างแล้วก็บอกว่าหล่อนต้องยอมแต่งงานกับฉันเพราะถ้าหล่อนไม่ยอมแล้วฉันจะไม่มีความสุขไปตลอดชาติส่วนทางด้านเกวนโดลินก็บอกว่าและใครว่าฉันจะไม่ยอมเล่าตกลงเป็นอันว่าเกวนโดลินกับลอร์ดดัลเมอร์ก็ลงเอ่ยกันคือจริงๆแล้วการที่เกวนโดลินตอบรับแต่งงานกับลอร์ดดัลเมอร์ก็เพราะกำลังแค้นบิลตันต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่งอและที่จริงเกวนโดลีนก็ชอบลอร์ดดัลเมอร์อยู่แล้วด้วยแต่ว่าชอบน้อยกว่าบิลตันเท่านั้นเองเมื่อเกวนโดลีนโกรธบิลตันก็เลยต้องชอบลอร์ดดัลเมอร์เป็นที่หนึ่งอยู่นั่นเองคือขยับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งจากแต่เดิมที่ชอบเป็นที่สองพอถึงเวลากินน้ำชาเกวนโดลีนก็บอกกับแม่บอกว่าขอมั่นกับลอร์ดดัลเมอร์เลดี้โคก็ประหลาดใจหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ว่าอะไรเพราะคิดว่าถ้าลูกสาวรักก็โอเคเพราะว่าอย่างไรก็พอใจในลอร์ดดัลเมอร์อยู่แล้วอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพราะว่าลอร์ดดัลเมอร์ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายวันรุ่งขึ้นบิลตันก็ไปกินอาหารกลางวันที่บ้านเลดี้โคตามนัดเห็นเกวนโดลีนทำท่าปั้นปึ่งหน่อยๆแล้วก็เห็นใส่แหวนมั่นด้วยบิลตันก็รู้ว่าลอร์ดดัลเมอร์คงได้ตัวเกวนโดลีนแล้วคือคงจะตกลงเอ่ยกันเรียบร้อยแล้วบิลตันก็มีการอวยพรแสดงความยินดีตามธรรมเนียมเท่ากับว่าบิลตันก็เป็นอันรอดตัวไม่ต้องกลัวนายโกรธอีกต่อไปและเมื่อเกวนโดลีนกับลอร์ดดัลเมอร์มั่นกันแล้วใครๆก็ลืมหมดว่าบิลตันเป็นคนที่น่าจะแต่งงานกับเกวนโดลีนแต่เดิมภายหลังจากการกินข้าวกลางวันวันนั้นไป 2-3 วันบิลตันก็หาโอกาสหยุดงานได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปพักอยู่สกอตแลนด์และเมื่อกลับลอนดอนก็พาภรรยาคือบีลินดาลงมาด้วยใครไม่ทราบก็นึกว่าทั้งคู่เพิ่งไปแต่งงานกันมาใหม่ๆและกว่าบางคนจะไปทราบเรื่องทีหลังก็ลืมเรื่องอื่นๆหมดแล้วดังนี้บิลตันก็เป็นเลขานุการของเซอร์เอ็ดมันด์โคลต่อมาและยังได้เป็นเซอร์ขึ้นมาในภายหลังแล้วก็มีฐานะมั่งมีมากขึ้นเพราะว่าลุงของบิลตันซึ่งตอนแรกบอกว่าเป็นขุนนางจนๆนั้นจริงๆแล้วไม่จนคือหลังจากที่ลุงตายจึงได้ทราบว่าลุงเนี่ยเป็นคนรวยมากคนหนึ่งทีเดียวแต่เป็นคนชนิดที่ตระหนี่แล้วก็ซ่อนขุมทรัพย์ทำให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนจนแต่จริงๆแล้วเป็นคนรวยดังนั้นเท่ากับว่าเมื่อลุงตายบิลตันก็ได้ทั้งตำแหน่งเซอร์และก็ได้มรดกของลุงด้วยส่วนเลดี้แมรี่นั้นได้ข่าวว่าเจ้าเบอร์แตรมเมืองฮินเนเบิร์กติดใจคือเจ้าเบอร์แตรมเนี่ยมาชอบเลดี้แมรี่ตั้งแต่วันดินเนอร์ที่บ้านเลดี้โคในวันแรกที่บิลตันกับบิลินดาแต่งงานกันแล้วก็มีข่าวว่า จะเชิญเลดี้เมรี่แต่งงานในคราวแรกที่จะเชิญได้ส่วนเลดี้เมรี่ก็ชอบเจ้าเบอร์แตรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลดี้เมรี่ก็คงจะได้สามีเป็นเจ้าแล้วก็กลายเป็นเจ้าตามสามีไปในเวลาไม่ช้านักเรื่องก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะนี่คือเรื่องรอดตัวเพราะเผลออ๋อกว่าจะจบลงได้อีลุงตุงนางเหลือเกินใช่ใช้คำว่าอีลุงตุงนางนี่ใช่เลย ตกลงว่ารอดตัวเพราะเผลอ เผลอตรงไหนเผลอจริงๆด้วยแหมไม่คิดว่าจะใช้คำว่าเผลอในสถานการณ์แบบนี้ ตกลงที่เผลอเนี่ยเผลอไอตอนจดหมายใช่ไหมใช่ครับคือเผลอจ่าหน้าซองสลับกันใช่เผลอนิดเดียวแหมเลยรอดไปก็เลยกลายเป็นเรื่องดีไปเลยใช่แต่จะว่าไปประเด็นก็คือบิลตันไม่กล้าที่จะพูดความจริงใช่ไหมใช่ครับประเด็นอยู่ตรงนั้นและการเผลอของบิลตันก็ทำให้เควินโดลินได้รู้ความจริงจริงๆตอนนั้นก็อาจจะยังไม่รู้ความจริงซะทีเดียวแต่ได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าบิลตันไม่ได้ชอบเธอใช่อันนี้แหละประเด็นสำคัญเลยเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วพอเควินโดลินรู้ว่าบิลตันไม่ชอบตัวเองก็เลยโอเคกับหลอร์ดดัลเมอร์เรื่องก็เลยลงล็อกพอดีนะคะครับทุกคนก็จับคู่กันแบบด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งถือว่ารอดตัวเพราะเผลอจริงๆแหละครับนี่คือนิทานของนมส.ค่ะเรื่องรอดตัวเพราะเผลอก็ดีใจแทนบิลตันด้วยนะคงจะแบบว่าถอนหายใจใหญ่เลยนะว่าจบสักทีคือฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ทำไมฉันต้องมาแบบวุ่นวายแล้วก็มาหลบซ่อนๆจะแต่งงานก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ใช่บีลินดาก็ต้องโชคร้ายไปด้วยซวยไปด้วยใช่ทำเหมือนกับคนทำอะไรผิดทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางทีชีวิตของคนเราก็อาจจะเป็นแบบนี้นะคะครับ มันอีนุงตุงนังกันไปหมดเลยเนาะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้วบางทีก็ต้องการรักษาน้ำจิตน้ำใจแล้วก็รักษาสถานภาพของตัวเองด้วยดูเวลาแล้วสงสัยวันนี้คงจะตอบข้อความไม่ทันซะแล้วล่ะค่ะคุณจิตรินครับผมเดี๋ยวเรายกยอดไว้ตอบตอนต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปค่ะโอ้ชื่อทันสมัยมากมอเตอร์คาร์ใหม่มอเตอร์คาร์ก็น่าจะหมายถึงรถยนต์นะคะครับรถยนต์คันใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองย้อนยุคค่ะในสมัยก่อนกระนู้นเลยเนาะที่รถยนต์ยังเป็นของใหม่ใช่เรื่องราวจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามค่ะตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่กับนิทานของนมส.พระนิพนธ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์แต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง